แย่ yeah, แล้วโจรสลัดกะละแมบุกเข้ามาก่ออุบัติเหตุในโรงเรียนหัวกะทิร้อนถึงเซฟตี้แมนฮีโร่พันตองต้องกำจัดจอมโจรวายร้ายออกไปให้พ้นทางโดยมีผู้ช่วยสุดฉลาดอย่างโอรุเด็กหญิงผู้เป็นญาติของครอบครัวตึงหนืดแต่งานนี้หินกว่าที่คิดเพราะทางฝ่ายผู้ร้ายยกขโยงมากันเพียบกัปตันกะละแมกัปตันจอมตองแห่งเกาะกะละแมแจ็คลูกชายหัวแหวนของกัปตันกะละแมผู้คอยวางแผนยุทธศาสตร์เชอรี่ภรรยาสุดที่รักยิ่งของกัปตันผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านและอูฟี่ลูกชายคนเล็กจอมทึมที่กล้าลุยได้ทุกสถานการณ์แผนร้ายแรกปรุงเนื้อไก่ให้เป็นพิษกัปตันกะละแมจงใจทำให้เด็กในโรงเรียนหัวกะทิป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษเพราะในไก่สดจะมีเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์อยู่จึงแนะนำให้ปรุงเนื้อไก่โดยไม่ล้างหรือล้างในน้ำนิ่งโดยไม่ต้องเปิดให้น้ำไหลผ่านเชื้อโรคจะได้ไม่กระเด็นออกไปโดนอาหารอื่นๆภัยร้ายเหล่านี้จะทำลายสุขภาพเด็กๆทุกคนเวลานี้เซฟตี้แมนอยู่ไหนช่วยพวกเราด้วยเซฟตี้แมนมาช่วยแล้วค้นพบวิธีป้องกันอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวคุณได้แล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมีเล่ม 2ฝ่าภัยร้ายใกล้ตัวด้วยนะครับ